ไหนเจอเหรอน่าจะใช่อ่ะดูเนี่ยใช่หรือเปล่าฮะใช่เหรอโอ้โหนี่สายตาไม่ธรรมดานะเอาลองงัดดูสิใช่จริงเปล่าโอ้โหพี่อ้อเนี่ยสายตาจริงๆนี่โอ้โหนี่ใช่เลยสุดยอดช่องจิตนาการพี่ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้บรรยากาศเย็นๆนะเห็นไหมดูแสงพระอาทิตย์ส่องลอดมาใต้ป่าตะเคียนของเราโอ้โหสวยงามฮะธรรมชาติที่สวยงามเดี๋ยววันนี้นาเล็กพาเดินชมบรรยากาศนิดหนึ่งว่ามีคนหาเห็ดหรือเปล่าโอ้โหมีฮะมีเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะได้กันหรือเปล่านะไป วันนี้มีสาวๆมาหาเห็ดกันโอ้โหดูท่าทางจะได้นะน่ะโอ้โหเพื่อนตระกูลอนะอุ้มกะอ้อโอ้โหดูได้กี่ลูกแล้วเพิ่งมาได้5นาทีเนี่ยเริ่มหาเป็นแล้วครับเนี่ยไม่มีหรอกตรงนี้ไหนมีอ้าวไหนโกยอ้าวนั่นนะได้ลูกใหญ่ๆเนี่ยเจ้อ้อไม่ธรรมดาแน่เจ้อ้อเนี่ยเดี๋ยวไปลงเฟซเดี๋ยวดังๆอีกเจ้อ้อเจอเห็ดน้ำมากโอ้โหเจอหลายดอกนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหดอกสวยๆดอกสวยๆดอกเล็กก็กำลังเกิดเนี่ยเนี่ยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญซะแล้วจัดการถกซะนี่เนี่ยนะเป็นกิจกรรมยามว่างฮะเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาผ่อนคลายกันนะเก็บเห็ดนะออกกำลังฝึกสายตาด้วยค่ะเนี่ยฝึกสายตาสมาธิอ๋อจริงๆได้มาตรงนี้ได้สมาธิจริงๆนะจริงๆใช่คือมันผ่อนคลายมากๆเลยเอาแล้วครับมีการตบกันแล้วครับอ๋อตบยุงเหรอโอ้โหนึกว่าอยู่ๆหาไปหามาตบกันซะแล้วต้องใจเย็นนะใจเย็นจริงๆนี่แหละบรรยากาศสบายๆในสวนป่าของเราเนี่ยเนี่ยยิ่งหายิ่งเจออ่ะไหนดูสิจริงหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่โอ้โหดอกใหญ่ด้วยหลายดอกด้วยพี่เนี่ยน่าหลายดอกด้วยไม่ธรรมดาเอ้ยจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยลองโกยดูสิจะได้กี่ดอกหนึ่งดอกดอกใหญ่ๆเฮ้ยโอ้โหขาวเลยนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหแจ่มจริงเจ้อเนี่ยสุดเอ้ายังไม่หมดอีกอ้าวมีเจอดงแล้วเจอดงแล้วเนี่ยนะเจอดงมันแล้วเนี่ยรับรองได้แกงแน่ๆหาไปเรื่อยๆก็หายิ่งเจอนะเจ๊ออกเก่งจริงนะเนี่ยอ๋อไหนฮะโอ้โหได้ลูกใหญ่ด้วยโอ้โหลูกใหญ่นะเนี่ยเท่าเหรียญ10บ้างเนี่ยอื้อหือเนี่ยจะเท่าเหรียญ10เลยเนี่ยได้ตัวนี้ผลงานของเจ๊อ้อไม่ธรรมดาฮะนะลูกได้เห็ดลูกใหญ่ๆเลยนะเห็ดเพาะลูกใหญ่เลยเนี่ยนะเนี่ยเห็ดแดงด้วยนะเนี่ยก็สะสมกันไปเรื่อยๆหาวันละนิดวันละหน่อยก็ได้แกงแล้วเนี่ยตรงนี้มาเจอรูบึ้งด้วยครับนี่รูบึ้งใหญ่ๆวับก็เป็นแมงมุมที่เราสามารถกินได้นะก็แต่เราไม่กินฮะเราปล่อยให้เขาขยายพันธุ์อยู่เนี่ยเจอเยอะฮะเจอเริ่มเจอเยอะแล้วนะหลายเป็น10แล้วนะนี่แหละธรรมชาติในสวนป่าของเรานี่แหละครับบรรยากาศของพวกเรานะก็เจ๊อ้อกับเจ๊อุ้มก็พากันมาทำสมาธิในสวนป่าเนี่ย
เพลินๆหลังจากที่เหนื่อยกับในกับผู้ป่วยนะงานภาระงานที่แบบหนักนะว่าเราก็มาผ่อนคลายเนี่ยคือบางครั้งไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าเราก็คือสนุกนะแต่ว่าสนุกเนี่ยก็ยังได้เอาไปทำอาหารนะไม่ใช่ว่าไม่ได้นะน่ามั้ยเนี่ยนะได้เคี้ยวกรุบกรุบเนี่ยโหมีความสุขเห็ดใช่ดังเปาะดังเปาะทางอีสานจะเรียกว่าเห็ดเปาะเห็ดเปาะเห็ดเพาะไปเลยนั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมพาสาวๆมาดูสาวๆเขาหาเห็ดนะทำสมาธิกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ